ภาพเฮ้ยไอ้ชื่อนี้คุ้นๆว่าเดอะล็อกปะวะใครวะไอ้เจาะไอ้นี่ไอ้เดอะฟาสต์เฟลเลียสเฮีย ARK นี่น่าเล่นมากเลยนะเฮียภาค2อ่ะมันเปิดตอนไหนนะ ARK เฮียน่าเล่นมากเลยอ่ะเปิดเดือนไหนนะMy dad tells stories of a terrible war. เขียนมันน่าโดนมาก Heroes fought. ดูภาพแม่งดิเปิดแล้วครับเดี๋ยวเข้าแป๊บนึงขอดูนี่ก่อนไอ้เหี้ยมึงดูภาพเฮ้ยไอ้ชื่อนี้คุ้นๆว่าเดอะล็อกปะวะใครวะไอ้เจาะไอ้นี่ไอ้เดอะฟาสต์เฟลเลียสฟาสต์ดอมดอมไอ้เหี้ยดอมเฮ้ยดอมมาได้ไงเนี่ยดอมอุ้ยได้เสียงดอมด้วยว่ะวินดีเซลไอ้เหี้ยเปิดแล้วหรอภาค2อ่ะนะน่าเล่นจัดขอให้มันทำดีขึ้นกว่านี้ผมมองว่าภาคแรกถ้าผมรีวิวภาคแรกนะผมรู้สึกว่าตัวละครมันวิ่งไวเกินไปผมอยากให้มันเหมือนจริงมากขึ้นเหมือนจริงหมายถึงแบบเกมต่างๆที่เขาแบบอย่างเช่นลัดอะไรประมาณนี้ให้แบบการวิ่งอะไรให้มันเหมือนจริงอ่ะไม่ใช่แบบว่าตัวเล็กเท่าลูกหมาวิ่งแบบป๊อป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 แบงวิ่งเร็วกว่าไดโนเสาร์อ่ะอยากให้มันทำดีขึ้นโดยที่ตัวละครอ่ะแล้วไม่วาร์ปอ่ะเชี่ยโคตรเท่อุ้ยไอ้เหี้ยแม่มาโดนแดกไปแล้วป่าววะนี่ของแท้ว่ะเฮ้ยมีอะไรติดตัวมามันงงอ๋อมันมีอยู่แล้วปะมันน่าจะมาจากดาวอื่นปะวะแล้วมาตกที่โลกเชียร์ขีดไอ้เสาแม่งโคตรสวยนะภาพโคตรสวยอะนายโลเสาซิ่งทะลุนรก
Yes นี่ไงคือดอมนี่ว่ะ Lights out old friend อ๋อมันน่าจะมาจากที่อื่นแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ARK โหยเหี้ยน่าเล่นจัดแต่ขออย่าให้เป็นไอ้เนี่ยไอ้นี่ข้อมูลเป็นหลัก10หลักร้อยชั่วโมงเพราะไดโนเสาร์และมอนสเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ต่างๆมากมายในเกมก็เป็นอะไรที่น่าดึงดูดมากๆข้อมูลบอกว่า ARK 2จะเป็นภาคต่อเนื่องจาก ARK Survival Evolved เกมที่ปล่อยวางจำหน่ายครั้งแรกตั้งแต่ปี2015ใน PC จากนั้นก็มีการพอร์ตลงเครื่องคอนโซลต่างๆตามมาในภายหลังทว่าตัวเกมผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเนื้อเรื่องหลักด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเกี่ยวกับภาคที่2ถ้าเราดูจากตัวอย่างผมค่อนข้างมั่นใจว่าภาคนี้จะมีเนื้อเรื่องให้เสพอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการได้มีดีเซลมารับบทเป็นตัวละครหลักอีกด้วยภาค1เราไม่เคยเล่นเนื้อเรื่องเนาะมันหรือว่ามันไม่มีวะภาค1ไม่มีเนาะแต่อันนี้ผมมองว่าน่าจะมีเนื้อเรื่องให้เล่นด้วยซ้ำนะเนี่ยน่าสนใจนะอานาวินแกเป็นแฟนคลับเกมนี้ขอให้มันเป็นเนื้อเรื่องแล้วเล่นได้หลายคนโคออฟได้เราเล่นจนจบได้เลยเล่นไปแล้วเป็นพันชั่วโมงสัญญาเลยถ้าอาร์คมาเดี๋ยวผมเล่นจนจบเลยวายคาร์ดถึงกับต้องเชิญให้มาเป็น Executive Producer ในภาคที่2กันเลยทีเดียวครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะว่าวินดีเซลเป็นทั้งผู้เสนอไอเดียแล้วก็ยังเป็นนักแสดงด้วยครับตัวในการ์ตูนซึ่งก็แปลว่าทั้งเกมแล้วก็การ์ตูนก็คงจะมีเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงกันนั่นเองมีเนื้อเรื่องแน่นอนอ่ะน่ามันน่ามันทีนี้ในส่วนของเกมเพลย์ทางผู้พัฒนาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่า ARK 2จะยังคงต้นตำรับของความเป็น Sandbox Survival Experience เอาไว้แต่ว่าคุณภาพจะอยู่ในระดับ Next Gen อย่างแน่นอนผู้เล่นก็จะได้เผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ต่างๆมากมายในแบบที่เคยเป็นแต่ก็คงจะมีการต่อสู้และก็ปะทะกับชนเผ่าต่างๆด้วยเหมือนกันนอกจากนั้นอันนี้เป็นการคาดเดาของผมนะครับว่าผู้เล่นอาจจะได้รับบทเป็นคนในกลุ่มของซานติอาโกและเราจะเป็นผู้ช่วยของเขาที่จะนำพาไปสู่เรื่องราวต่างๆ Family ARK พร้อมแล้วดิพร้อมมาดิข้อมูลสุดท้ายเกี่ยวกับวันวางจำหน่ายนะยังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดนะครับแต่ว่า ARK 2จะลงในช่วงปี2022ซึ่งก็จะเป็น Exclusive ให้กับ PC แล้วก็ Xbox Series X แล้วก็ Xbox Series S ยังไงก็ตาม PlayStation 5ก็ It's to take the balance อะไรวะเนี่ย It's hatred หากตัวนี้ My blessed mother to tell me the history ช่วยเล่าประวัติของเทพเจ้าต่างๆเรื่องความรักที่ยิ่งใหญ่รวมถึงความเกลียดชังที่แผดเผาจิตใจวันนี้ว่าเล่าประวัติของอะไรวะอันนี้ของ ARK เหรอของ ARK เหรอนี่ไม่ใช่ดวงดาวของข้าและนี่ก็ไม่มีโลกหลังความตายแต่ถ้าโลกหลังความตายมีจริงข้าคงได้เจอภรรยาของข้าอีกครั้งข้าคงได้สวมกอดลูกชายเอาไว้ I found in my life that a sense of loss is inescapable. Death smiles at us all. ความตายกำลังยิ้มให้เรากับเราที่นี่มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่เจ้าเกินจินตนาการอุ้ยอ๋อของอาร์คนี่ว่ะSecrets meant for me alone. Can you feel it? The balance of nature has been altered. There is someone out there who may change our fate, who could lead us out of the darkness. And yet I am hunted and alone on this strange new world. Will she be able to survive? อะไรนะมาเป็นการ์ตูนเลยใช่หรอเนี่ยใช่หรอกูอ่านอะไรมันเป็นการ์ตูนเลยมันบิ้วมาเหรอมันน่าจะบิ้วมาปะอะไรวะนะงงแท้เติมยังว่าเปิด
อยากดูเกมเพย์มันวะมีปะวะ ARK 2มันต้องเขียนว่าอะไรวะ Player ไม่ใช่ Player 555,555 Check out ไม่ใช่อันนี้เก่า15เกม2013 1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนมีอะไรน่าเล่นปะอันดับที่15 Braid and Soul 2ที่10คือว่าอันดับครับและเราอันเนี่ยมอบอิสระให้แก่คนเล่นค่อนข้างสูงเกมฟรีที่โคตรคุณภาพครับใครที่ชอบ FPS บวกแบบนี้นะแทบจะหาบรรยากาศสูงเหมือนกันภายในเกมของค่ายที่5 Albion Online ที่สุดเลยก็ว่าไม่เก่าจุดอลังการตั้งแต่การันตีค่ายเนี่ยเป็นสไตล์ PVP เกมนี้มีอย่างวะอันนี้ใช่ปะเนี่ยไม่ใช่เหรอน่าจะไม่ใช่ปะใช่ Holy shit น่าอันเก่าสตรีมหุ้ยใช่เหรอใช่ปะวะไม่ใช่ดิอันนี้ก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แน่นอนมันเก่าผมจำได้ไม่มีครับไม่ลืมบอกให้เอ็กทำเควสได้หน่อยเฮียเอ็กอ๋อเฮียเอ็กน่าจะไม่ว่างวะChannel switch บูมทำตัวพีทได้ด้วยดิผมทำเควสให้อยู่พี่ไม่ต้องห่วงตัวหลักด้วยดิตัวหลักด้วยดิตัวหลักด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะเอาทีละตัวแล้วกันตัวหลักอันนี้รหัสนี้นะพี่ได้บอกรหัสใหม่ยังวะอย่างพี่งั้นผมทำแค่พีก่อนแล้วกันเอาตัวหลักด้วยดิแป๊บเดียวฝากตัวหลักด้วยซื้ออาดำให้ด้วยนะเออใช่เดี๋ยวผมต้องซื้อตัวพีด้วยใช่ไหมเออแล้วตัวหลักด้วยเอ้ยพี่เดี๋ยวก่อนตอนเนี้ยผมจะซื้อต่อกองบอร์ด7วันจากพีทนะพี่ผมเอาไปเลยมึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลยแล้วมึงไม่ไรไม่พอพีทมันไม่มีตังค์ด้วยผมไม่ได้โอนตังค์ให้ตัวพีทด้วยพี่มึงเอาไปเลยมึงไอ้นี่ด้วยมึงเอาไปเลยแล้วมึงก็ไอ้นี่พีทด้วยฝากไอ้เล่นได้พีทด้วยตัวหลักด้วยตัวหลักด้วยเออวันนี้คือพี่โอเคได้เออ Sound microphone muted พี่เขียนว่าเขาเล่นภาค2อยู่หรออันนี้คนไทยนี่เขาได้ ARK 2เหรอเขาภาค2เหรอเอาละผมงงกับมันจริงเหมือนมันไม่ได้สว่างอะไรเลยเออผมพยายามกดอีกทีนึงไม่ใช่ดิรู้เดี๋ยวไม่ขึ้นไม่ใช่ภาค2ไอ้โง่เอ้ยมันยังไม่ออกเลยเนี่ยฝรั่งมันยังไม่ได้เลยฝรั่งถ้าฝรั่งได้มันเล่นโชว์แล้วดูในทวิตก็ได้ครับถ้ามันมีแล้วจริงๆอ่ะเพราะว่าพวกผมอาจจะได้โค้ดเบต้าผมอาจจะได้โค้ดมาเล่นก่อนมาทดลองเล่นได้ก่อนคนอื่นไวกว่าในทวิตนะในทวิตเราจะได้โค้ดเราจะได้โค้ดมาแต่เนี้ยมันยังไม่มีเลยปกติผมก็ได้โค้ดเกมใหม่ๆมานั่นแหละแต่ว่าผมมันไม่ค่อยมาได้เล่นคือถ้ามันมาแล้วพวกผมก็ได้โค้ดกันก่อนแล้ว ก็บอกแล้วไงฝรั่งมันยังไม่ได้เล่นเลยแล้วคนไทยจะไปได้เล่นได้ไงยังไม่มาไม่ฟังนะไม่ฟังนะบอกว่าไม่มาคือไม่มาเลยแชทฝากสตรีมแป๊บนึงดิฉีดแป๊บนึง